ศาลนัดพิพากษาคดีพันธมิตรยึดสนามบิน10 นาฬิกา 25 มีนาคมนี้หลังนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรขึ้นเบิกความปิดคดีสรุปไม่ได้สร้างความเสียหายให้ธุรกิจการบินเพราะเครื่องยังขึ้นลงได้ตามปกติส่วนการนัดชุมนุมวันที่11ธันวาคมนี้ทางกลุ่มแกนนำจะหารือท่าทีกันในวันที่3ธันวาคมนี้อีกครั้งอย่างไรก็ตามนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเชื่อการชุมนุมเดือนนี้จะไม่ก่อให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารพร้อมยืนยันเข้าใจคำเตือนของนายกรัฐมนตรีที่ให้ระวังการแสดงความคิดเห็นขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบกยอมรับได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บ้างแต่ไม่มีแนวโน้มเกิดความรุนแรงอีกทั้งวอนให้คนที่คิดก่อเหตุในช่วงมหามงคลเห็นใจประเทศชาติที่ประชุมกกต.วันนี้หยิบยกกรณีศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์เข้าหารือยืนยันการทำหน้าที่ของกกต.ไม่บกพร่องและกกต.ทั้งคณะไม่ลาออกอย่างไรก็ตามยอมรับมีเสียงบ่นน้อยใจจากประธานกกต.อยู่บ้างนายกรัฐมนตรีระบุ9ธันวาคมนี้ได้ข้อยุติการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำแรงงานทั่วประเทศส่วนกรณีสมัชชาสหภาพแรงงานไม่พอใจที่ไม่ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น250 บาทต่อวันได้ขอเวลาพิจารณาอย่างรอบด้าน